สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมปามมิซี่ Everything is Dinosaur กันอีกเช่นเคยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมทุกคนไปพบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโบราณอีกหนึ่งชนิดที่เรียกได้เลยว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากและยังน่ารักน่ายังอีกด้วยล่ะครับและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ตรงนี้ครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้ครับมีชื่อว่าไทลาโคลิโอมันเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องที่อาศัยอยู่ในทวีปออสเตรเลียเมื่อกว่าหลายหมื่นปีมาแล้วครับผมคือเราต้องย้อนกลับไปในช่วงยุคไดโนเสาร์ครับในตอนนั้นแผ่นดินบนออสเตรเลียยังติดอยู่กับแผ่นทวีปใหญ่เหมือนกับหลายๆประเทศโดยจะเรียกกันว่ากอนวานาครับซึ่งก็คือมหาทวีปแพนเจียที่เริ่มแบ่งแยกตัวออกมาอันที่จริงมันก็มีอยู่2ทวีปนะครับนะก็คือกอนวานาแล้วก็รอเรเซียส่วนสำหรับออสเตรเลียนั้นก็ตั้งอยู่ที่กอนวานาครับผมแล้วในช่วงนั้นครับบรรพบุรุษของพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องก็ได้เดินทางมาโปเชที่ส่วนหนึ่งของกอนวานาที่ซึ่งปัจจุบันมันก็คือทวีปออสเตรเลียนั่นเองและเวลามันก็ได้ผ่านไปหลายชั่วอายุครับหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องที่อาศัยอยู่แถบทวีปออสเตรเลียก็เริ่มที่จะแพร่พันธุ์ครับผมถ้าไม่นับตั้งแต่บัดนั้นบนทวีปออสเตรเลียเนี่ยก็เต็มไปด้วยสัตว์หลากหลายชนิดเลยหนึ่งในนั้นก็มีพวกมาซูเพียลหรือสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องครับไม่ว่าจะเป็นวอมแบตโอพอสซัมนักล่าหรือที่หลายตัวเลยรวมกระทั่งกิงโจ้ด้วยกุลาโจ้กับโจ้นั้นนะครับนะแล้วก็อีกมากมายก่ายกองครับจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและน่าศึกษาเป็นอย่างมากครับผมโดยหนึ่งในสัตว์จำพวกนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งชนิดครับที่เรียกได้เลยว่าเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารเลยก็เป็นได้ครับประมาณซูเปอร์เพรดเดเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือเจ้าไทลาโคลิโอสิงโตเทียมที่ผมเกริ่นเอาไว้นั่นเองไทลาโคลิโอครับเป็นสัตว์นักล่ามีกระเป๋าหน้าท้องที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลียมีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ75เซนติเมตรยาว 1.5 เมตรและหนักประมาณ 100-160 กิโลกรัมชื่อของมันหมายความว่าสิงโตที่มีกระเป๋าแต่ถึงกระนั้นชื่อของมันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ตระกูลเสือหรือสัตว์ตระกูลแมวเลยแม้แต่น้อยครับคือสิงโตเนี่ยเป็นสัตว์ตระกูลแมวฮะจัดอยู่ในวงของพวกเสือแต่ไทลาโคลิโอเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องกินเนื้อแล้วก็จัดอยู่ในวงของมันก็คือไทลาโคลิโอนิเดครับย้ำนะครับว่า2ชนิดนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่สำหรับเหตุผลที่มันได้ชื่อมาแบบนั้นเนี่ยก็มาจากลักษณะทางกายภาพของมันนั่นเองที่มีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับเสือหรือสิงโตครับอย่างขากรรไกรสุดแกร่งแล้วก็โคตรจะแข็งแรงรวมไปถึงกรงเล็บแบบแมวที่สามารถพับเก็บได้และมีความแหลมคมเป็นอย่างมากและที่น่าทึ่งก็คือไอ้น้ำหนักตัวของมันนั่นเองครับที่นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าอาจจะมีปริมาณเท่ากับสิงโตได้เลยทีเดียวทำให้มันได้ฉายาว่าสิงโตแห่งสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องนั่นเองไทลาโคลิโอนะครับมีชีวิตอยู่ในสมัยไพลโอซีนตอนปลายไปจนถึงสมัยไพลสโตซีนตอนปลายเมื่อประมาณ2ล้านถึง 46,000 ปีก่อนโดยที่เจ้าไทลาโคลิโอนั้นนับตั้งแต่ที่ถูกค้นพบมานักบรรพชีวินได้จัดสปีชีให้มันอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชนิดก็คือเจ้าไทลาโคลิโอคานิแฟรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีความยาวลำตัวสูงสุดถึง 1.5 เมตรได้เลยทีเดียวครับส่วนที่เหลือก็จะมีไทลาโคลิโอคราทิเดนติทัสและไทลาโคลิโอฮิลลีครับซึ่งเหตุผลที่เขาตั้งสปีชีแยกออกมาเนี่ยก็คือในตอนนั้นครับมีการค้นพบฟอสซิลที่หลากหลายและบางฟอสซิลก็แตกต่างจากตัวโปรโตไทป์ดังนั้นจึงมีการแยกออกมาเป็นสปีชีย่อยๆซึ่งแต่ละสปีชีก็จะมีขนาดต่างกันไปนั่นเองไทลาโคลิโอนั้นถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1859ในตอนนั้นมันถูกค้นพบเพียงแค่เศษชิ้นส่วนฟันรวมไปจนถึงกระโหลกและขากรรไกรเพียงบางส่วนทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถจัดตั้งสปีชีส์และชนิดที่เจาะจงให้กับมันได้จนกระทั่งกระโหลกที่สมบูรณ์แบบครั้งแรกของไทลาโคลิโอได้ถูกค้นพบในปี1956และโครงกระดูกที่ใกล้จะสมบูรณ์ชิ้นแรกก็ได้ถูกค้นพบที่รัฐนิวเซาเวลส์ในปี1966ของทวีปออสเตรเลียครับก่อนที่ต่อมาจะได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของไทลาโคลิโอเป็นจำนวนมากจากถ้ำนาราคูเตในรัฐเซาท์ออสเตรเลียนั่นเองและยังได้มีการค้นพบฟอสซิลไทลาโคลิโอในถ้ำบนที่ราบนาวลาบอในรัฐเวสเทิร์นของออสเตรเลียอีกด้วยครับและสุดท้ายมันก็ได้รับการตั้งชื่อโดยริชาร์ดโอเวนโคตรพ่อแห่งนักบรรพชีวินวิทยานั่นเองอันนี้เป็นชื่อเล่นที่ผมตั้งให้เกย์เฉยๆนะครับนะไม่ได้ชื่อจริงแต่อย่างใดไทลาโคลิโอนั้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในผู้ล่าบนสุดของระบบนิเวศในยุคเดียวกันหากเทียบด้วยขนาดแล้วไทลาโคลิโอถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้องที่มีแรงกัดมากที่สุดแต่ถึงกระนั้นวิธีการสังหารของมันก็ไม่เหมือนกับสัตว์ในวงตระกูลแมวที่กัดเพื่อหักคอแบบเสือโคร่งหรือกัดแบบตัดหลอดลมแบบเดียวกับสิงโตครับเพราะฟันสัตว์ของเจ้าไทลาโคลิโอเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับตะขอแบบมาซูเพียลสายพันธุ์อื่นๆแต่มีความแหลมกว่าเป็นอย่างมากรวมไปถึงขาที่เต็มไปด้วยเล็บแหลมที่คล้ายกับสัตว์ตระกูลแมวดังนั้นวิธีที่เป็นไปได้มากที่สุดคงจะเป็นวิธีการตัดส่วนสำคัญอื่นๆของเหยื่อนอกจากนั้น
มวลของกระดูกและขนาดของขาทั้ง4ที่ใหญ่โตและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อยังทำให้ไทลาโคลิโอเป็นนักปีนป่ายที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถขึ้นต้นไม้ได้แบบเสือหรือแมวเลยครับแต่มันก็ไม่สามารถปีนหน้าผาได้นะเว้ยและผักกันพอดีซึ่งจากลักษณะเหล่านี้นะครับก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคาดการรูปแบบการโจมตีของมันว่ามันอาจจะใช้ลักษณะเหล่านี้ประยุกต์กับพื้นที่ป่าไม้ในออสเตรเลียโดยในเวลาที่พวกเหยื่อของมันเดินทางผ่านบริเวณเส้นทางที่มันกำลังซุ่มอยู่ไทลาโคลิโอจะทำการสปริงตัวลงมาจากที่สูงและใช้เล็บแมวนั้นยึดเกาะกับหลังของเหยื่อก่อนที่จะใช้ฟันตัดที่คล้ายกับเสียมพร้อมด้วยแรงกดหลายร้อยนิวตันเฉาะลงไปบริเวณเส้นเอ็นหรือกระดูกสันหลังของเหยื่อจนเหยื่อนั้นไปไหนไม่รอดแล้วก็โดนเจ้าไทลาโคลิโอรุมถึงกินทั้งเป็นนั่นเองโดยอาหารหลักของมันนั้นนะครับคาดกันว่าอาจจะเป็นเจ้าไดโปรโตดอนซึ่งเป็นวอมแบทขนาดยักษ์ที่อยู่ในยุคเดียวกันกับเจ้านักล่าตัวนี้ครับขนาดว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถอิ่มไปได้หลายมื้อเลยทีเดียวนะเริ่มนะนอกจากนั้นครับไทลาโคลิโอยังสามารถล่าสัตว์ขนาดเล็กหรือสัตว์ขนาดกลางได้อีกด้วยอย่างเจ้าโพรเทมโนดอนที่เป็นจิงโจ้โบราณครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วด้วยลักษณะของร่างกายที่ถูกออกแบบมาให้เป็นนักสู้เนี่ยทำให้มันค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในการวิ่งล่าครับเนื่องด้วยน้ำหนักที่เยอะแถมหางก็สั้นอีกทำให้ไม่สามารถช่วยถ่วงได้ในตอนที่วิ่งไล่ตูดเหยื่อเหมือนกับเสือชีตาทำให้ไทลาโคลิโออาจจะวิ่งช้าได้แค่ระยะสั้นๆครับแต่ก็ยังสามารถทำความเร็วได้อยู่พอตัวเลยทีเดียวในส่วนหางของไทลาโคลิโอนั้นเนี่ยครับถ้าหากว่ามันไม่ได้เอาไว้ถ่วงสมดุลตอนวิ่งแล้วมันจะมีหางเอาไว้ทำไรในส่วนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พากันสันนิษฐานอยู่เหมือนกันครับโดยก็ได้ข้อสรุปมาก็คือหางของไทลาโคลิโอนั้นมีลักษณะพิเศษที่ช่วยในการขยับได้อย่างเป็นอิสระและยังสามารถรองรับเส้นเอ็นขนาดใหญ่ประกอบกับกล้ามเนื้ออันแข็งแรงที่ประกอบอยู่ด้านข้างซึ่งก็คาดกันว่าไทลาโคลิโออาจจะใช้หางอันแข็งแรงของมันเพื่อใช้ถ่วงสมดุลเวลาที่พวกมันเกาะอยู่บนเหยื่อนั่นเองหรือบางทีอาจจะช่วยพยุงตอนที่มันกระโดดลงมาจากต้นไม้อีกด้วยถึงแม้ว่าเจ้ามาสุเพียวตัวนี้จะเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามและน่าหวาดเสียวอันดับต้นๆของออสเตรเลียแล้วไทลาโคลิโอยังต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อย่างควินคาน่าและเมกาลาเนียที่เป็นซูเปอร์พรีเดเตอร์อีกจำพวกหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีครับที่แหล่งอาศัยของไทลาโคลิโอกับสัตว์นักล่าพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแต่ถ้าหากเมื่อไรที่น้องกระป๋อมยักษ์กับน้องไทลาโคลิโอมาเจอกันเนี่ยแล้วก็มันเองก็มีแววที่จะชิบหายได้เหมือนกันสำหรับสาเหตุของการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในออสเตรเลียรวมไปจนถึงเจ้าสิงโตมาสูเพียวนั้นยังคงเป็นที่คลุมเครือในยุคปัจจุบันครับโดยก็มีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีหลักๆเลยก็คืออย่างแรกเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ยาวนานเช่นอากาศที่ร้อนขึ้นหรืออีกทฤษฎีก็คือเป็นเพราะว่าการล่าและการบุกรุกพื้นที่ของมนุษย์ชาวอบอริจินที่เดินทางมาถึงออสเตรเลียเมื่อประมาณ 60,000 ปีก่อนและได้มาทำการล่าสัตว์ท้องถิ่นรวมไปจนถึงเผาป่าที่ซึ่งเป็นบ้านของพวกมันด้วยทำให้ไทลาโคลิโอที่ใช้ป่าในการล่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาจจะโดนเผาจนไม่มีที่อยู่ครับรวมไปจนถึงสัตว์หลายชนิดที่ถูกมนุษย์น่าล่าด้วยส่วนนี้อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สัตว์ขนาดใหญ่ในแผ่นดินออสเตรเลียหายไปเป็นจำนวนมากแล้วคือที่สำคัญนะครับนะไอ้มนุษย์น่าพวกนี้มันก็ไม่ได้ล่าไว้แดกอย่างเดียวพวกนี้เนี่ยมันล่าเพื่อเอามาเป็นเครื่องประดับด้วยครับมีการค้นพบตัวอย่างกรามหลายชิ้นของไทลาโคลิโอที่ถูกตัดโดยเครื่องมือของมนุษย์ครับสำหรับใครที่อยากจะหาดูของจริงแล้วก็สามารถไปหาดูได้ที่ออสเตรเลียเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยมึงบอกได้ว่าสัตว์ขนาดใหญ่เหล่านี้เริ่มทยอยหายไปก่อนที่มนุษย์จะมาเยือนแผ่นดินของออสเตรเลียซะอีกจึงทำให้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดูมีน้ำหนักกว่านั่นเองแต่ถึงกระนั้นส่วนหนึ่งก็มาจากฝีมือมนุษย์ด้วยนั่นเองครับสรุปง่ายๆก็คือ2ทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้ต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ในออสเตรเลียนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้และถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนหัวข้อของคลิปต่อไปที่ผมจะนำมาทำเนี่ยก็อยู่ในโพสต์ของชุมชนเลยผมจะทยอยทำให้ครบตามที่ขอมาแล้วกันแต่อาจจะนานหน่อยเพราะขี้เกียจสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you together